หลังจากที่นักสแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะที่นักสแสดงสาวจากไปล่าสุดค่ะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ปอตนุพัฒน์ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวค่ะว่า1ปีที่ผ่านมาตนเองเจอกระแสต่างๆหมกระหน่ำเข้ามามา,มากมายททำให้เจ้าตัวได้สติมากขึ้น และได้เข้าใจแก่นของธรรมะมากขึ้นโดยเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหากมีข่าวอะไรเกิดขึ้นก็จะอยู่ไม่เกิน2-3ถึงวันและดับไปและวันหนึ่งความจริงทั้งหมดก็จะปรากฏและทางคดีความมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วในรูปแบบทางกฎหมายเขาเรียกว่าความประมาทซึ่งมันจะมีกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการและอยู่ในรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและเป็นประเด็นร้อนของสังคม เราถูกคนด่าดทั้งประเทศตกเป็นจำเลยสังคมโดยไม่มีสิทธิพูดอะไรเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการของคดีทั้งนี้ค่ะ บอกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ถ้าคุณอดทนพอเวลาผ่านไปฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอวันที่เราเจอเหตุการณ์ที่ย่ำแย่มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่พอมันผ่านไปมันจะมีแต่เรื่องที่ดีขึ้นต่อไปใครที่เจอชีวิตแบบผมให้ดูตัวอย่างครับวันนี้ผมเจอเรื่องราวที่มันเลวร้ายมากๆต้องอดทนอยู่กับความจริงแล้วเวลาจะช่วยรักษาเราเรื่องจริงทั้งหมดก็จะปรากฏ